เอาละสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนนะคนที่เหนือสวยๆหามองพองนะแล้ววันนี้ครับจะมาแนะนำไอเทมอีกชิ้นนึงครับที่อยู่ในช่องกระเป๋าของเราซึ่งบางคนเนี่ยไม่เคยกดใช้ไอเทมมาก่อนเลยครับแต่ไอเทมนี้บอกเลยครับดีมากๆครับวันนี้ที่ผมจะมาแนะนำก็คือไอเทมรูปดาวนี่แหละครับไอเทมรูปดาวนี้เอาไว้ทำอะไรครับดาวมีหลายขนาดมากแต่ตอนนี้ที่ผมมีนะเพราะว่ามันใช้ไปหมดแล้วผมมีอยู่3ขนาดครับขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ที่มีวงแหวนล้อมรอบตรงนี้นะครับก็คือมันเป็นไอเทมที่เราจะนำไปเติม ESP นั่นเองครับตอนนี้ผมมีเลเวลอยู่30ครับถ้าผมกดเติมไอดาวดวงเล็กเนี่ยครับไอดาวดวงเล็กไปมันก็จะเพิ่มเลเวลครับตอนนี้ผมมีอยู่2เห็นไหมครับมีหลอดเขียวๆขึ้นมาตรงใต้เลเวล30ครับอันเล็กมันคงจะไม่ชัดเจนครับเดี๋ยวไปดูอันใหญ่ครับนี่ฮะเห็นไหมฮะกดไปแล้วมันมีสีเขียวเพิ่มขึ้นมานี่ฮะยาวเลยเห็นไหมครับผมกดใช้2อันซึ่งถ้าเราใช้ไปแล้วครับก็จะทำให้เราสามารถเลเวลอัพโดยที่ไม่ต้องตีมอนเลยครับไอเทมพวกนี้ครับพวกดาวพวกนี้ครับก็สามารถหาดรอปได้ตามแมปทั่วไปอีกเช่นเดิมนะครับก็ไม่ยากครับดาวพวกนี้หาง่ายครับตีมอนก็ตกครับเปิดหีบก็มีครับยังไงก็ใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีไอเทมประหลาดนะครับอยากให้ผมหาข้อมูลมาอีกก็ยังไงฝากไว้ที่ใต้คลิปด้วยแล้วกันครับยังไงคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะI'm not afraid.